สวัสดีครับผมฮอนด้าครับจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันชั้นม.4สายวิทย์คณิตครับผมเริ่มกินคาโคป้ามาได้ประมาณปีกว่าแล้วครับเริ่มกินช่วงม.3กำลังจะขึ้นม.4ตอนนั้นเนี่ยผมกดดันเตงมากๆเพราะว่าต้องตั้งใจสอบทำคะแนนเพื่อที่จะเข้าแผนวิทย์คณิตแบบที่เตงต้องการครับช่วงนั้นผมต้องเตรียมตัวสอบเยอะมากๆเลยครับผมต้องอ่านหนังสือแล้วก็ท่องจำบทเรียนหนักมากเลยครับช่วงเช้าผมก็ต้องไปโรงเรียนพอหลังเลิกเรียนก็ต้องไปเรียนพิเศษต่อแล้วพอกลับบ้านไปก็ต้องไปเรียนอีกครับพอทำอย่างนี้เป็นหลายๆวันเป็นเดือนเนี่ยครับพอทำไปเรื่อยๆสมองก็เริ่มเบลอเริ่มช้าคิดอะไรไม่ออกแถมจำอะไรไม่ได้เลยครับพอคุณพ่อเขารู้เนี่ยครับเขาเลยลองเอาแคลโคป้ามาให้ผมลองกินครับแล้วพอผมกินแคลโคป้าไปเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตผมเริ่มกลับมาเป็นปกติครับจากที่คิดช้าเบลอสมองก็สามารถกลับมาคิดแล้วก็จดจำบทเรียนได้เหมือนเดิมครับแถมดีขึ้นด้วยครับจากเดิมเนี่ยปกติเวลาที่ผมจะจำบทเรียนสมมติ1บทใช่ไหมครับผมต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบมากแต่พอได้ลองแคลโคป้าแล้วเนี่ยผมใช้จำนวนรอบในการอ่านน้อยลงเยอะเหมือนกับว่าในแต่ละรอบที่เราอ่านไปเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นมันช่วยเพิ่มสมาธิให้ผมครับแคลโคป้าทำให้ผมจำได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจเร็วขึ้นครับทำให้สมองผมตื่นตัวครับเวลาผมเรียนนานๆหรือท่องจำบทเรียนนานๆเนี่ยก็ไม่ลาครับทำให้เรียนได้เรื่อยๆเลยครับตอนนี้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทานครับแล้วก็เอาให้เพื่อนลองเพื่อนก็รู้สึกชอบเพราะว่ารสชาติที่ทานง่ายทานอร่อยเพิ่มสมาธิในการเรียนด้วยครับสำหรับใครที่ยังลังเลที่จะกินนะครับผมอยากให้ลองจริงๆนะครับเพราะว่าพอผมได้กินทุกวันแล้วเนี่ยช่วยทำให้ผมจำแม่นขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่ได้กินแล้วเนี่ยจะมีความสุขในการเรียนเหมือนผมครับ